ักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดที่เป็นชาวยูเครนนะครับต้องการที่จะอยู่ต่อนะครับอย่างน้อย1เดือนนะครับไม่สามารถทำการจ่ายเงินนะครับค่าการใช้บริการต่างๆเนื่องจากบัตรเครดิตนะครับถูกระงับธนาคารที่ยูเครนเองก็ดีหรือว่าบริการการเงินในรัสเซียเกือบทั้งหมดที่เป็นชาวยูเครนนะครับต้องการที่จะ อยู่ต่อนะครับอย่างน้อย1เดือนนะครับเพื่อดูสถานการณ์ภายในประเทศเนื่องจากไม่สามารถบินกลับได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ได้พบว่ามีปัญหานะครับไม่สามารถทำการจ่ายเงินนะครับค่าการใช้บริการต่างๆโรงแรมร้านอาหารหรือว่าค่าการบริการต่างๆได้เนื่องจากบัตรเครดิตนะครับก็ถูกระงับนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการของธนาคารที่ยูเครนเองก็ดีหรือว่าหลายๆท่านก็พึ่งพาบริการการเงินในรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็อยากให้รวบรวมปัญหามาที่สมาคมนะครับแล้วสมาคมจะนำส่งให้ทางภาครัฐนะครับเพื่อหารือนะครับเนื่องจากกลุ่มตลาดรัสเซียเนี่ยหากดูตัวเลขแล้วไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยภูเก็ตพัทยาและหลายๆที่เนี่ยเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับ